สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ตีขายต้นแคคตัสเหลือเงินใช้เดือนละ 30,000 เป็นหนึ่งนักแสดงตลกที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสำหรับก็ตีอารามบอยหรือว่านายเจริญพรอ่อนละไม้ที่เป็นนักแสดงชาวจังหวัดอ่างทองจุดเด่นคือรูปร่างอ้วนและเหมือนเด็กแทนตัวเองว่าหนูมีผลงานการแสดงหลายด้านทั้งตลกภาพยนตร์และละครปัจจุบันอายุ41ปีที่ผ่านมานั้นก็สร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กับคนไทยมาโดยตลอดแต่ว่าตั้งแต่มีโควิด-19 เข้ามานั้นงานในวงการบันเทิงของโกตีก็ลดน้อยลงจนเจ้าตัวต้องหาอาชีพเสริมนั่นก็คือการปลูกต้นแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรจิ๋วซึ่งตอนนี้ธุรกิจของโกตีนั้นก็ไปได้ดีมากๆโดยมีฟาร์มเป็นของตัวเองที่ชื่อว่าสวนสนุกแคคตัสล่าสุดโกตีก็ได้มาร่วมพูดคุยในรายการโต๊ะหนูแมมที่มีหนูแมมสุริวิภาเป็นพิธีกรโดยโกตีเล่าว่าเข้าวงการนี้แคคตัสมาปีที่6แล้วจุดกำเนิดมาจากการที่เราไปงานประกวดต้นได้และคนก็จะถามว่าเพาะเองไหมเรียกได้ว่าถูกคนดูถูกว่าเราเป็นคนเพาะต้นไม้ไม่เป็นคำพูดเหล่านั้นกลายเป็นปมที่ทำให้เริ่มลงมือปลูกต้นแรกก็คือน้องดาวเรืองจนได้รางวัลซึ่งตอนนั้นก็ภูมิใจแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำโรงเรือนเพาะแคคตัสครั้งแรกลงทุนไป 35,000 บาทแต่ปัจจุบันโรงเรือนล่าสุดที่ลงทุนไปราคาเป็น1ล้านบาทเรียกว่าจริงจังมากกับการทำครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคนเข้ามาวงการนี้ด้วยใจรักมันจะไม่เจ็บตัวแต่ถ้าจะหวังกำไรคือคุณขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เริ่มยอมรับว่าที่เสียเงินไปเป็นหลายล้านเพราะใจรักตอนนี้ก็เปิดเพจสวนสนุกแคคตัสไวล์ไลฟ์ขายอย่างล่าสุดมีคนซื้อแคคตัสในราคา 111,111 บาทถามว่าได้ทุนคืนไหมเราไม่ได้แต่เราทำด้วยใจรักเราทำแล้วเรามีความสุขทุกวันนี้รายได้ทั้งหมดให้แฟนและเราก็จะได้เงินเดือนละ 30,000 จากแฟนนอกจากนี้ก็ตียังยอมรับว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีพังของตัวเองเรื่องของสุขภาพอย่างก่อนหน้านี้ก็กินแมงป่องเข้าไปแล้วเกิดตาบวมถึงขั้นแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะหายใจไม่ออกแถมยังเกิดอุบัติเหตุจากการที่ไปถ่ายรายการฝาซึ้งที่ทำห่อหมกร้อนๆมาโดนหน้าผากเกิดอาการแสบพองล่าสุด2วันก่อนกำลังยืนทำแคคตัสอยู่ตื่นเช้ามาขาบวมเหมือนเท้าช้างสาเหตุทั้งหมดก็เกิดมาจากที่เป็นปีชงเพราะเกิดปีวอกทั้งนี้โกตีก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าปีชงนั้นก็ดีเพราะมันทำให้เราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตขับรถเราก็ไม่กล้าขับเร็วทุกฝีก้าวที่เราทำทุกฝีก้าวที่เราเดินมันจะมีสติมากขึ้นจะบอกตัวเองเสมอว่าปีนี้ปีชงนะทำอะไรให้ระวังอย่าสุ่มเสี่ยงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ